ตัวเทคโนโลยีตัวนี้เราเน้นเรื่องความปลอดภัยก็คือโดสที่ใส่ไปอ่ะไม่เยอะเหมือนกับการรับประทานแต่ว่าโดสที่ต่ำเนี่ยไม่ได้ออกมาทีเดียวด้วยค่อยๆปลดปล่อยออกมานะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เรื่องทั้งความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพก็ทำให้สามารถหลับได้ต่อเนื่องตลอดทั้งคืนเราทำงานวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับด้านวัสดุนะคะที่เป็นวัสดุไหมไทยนะคะซึ่งคนไทยเราคุ้นเคยกับการที่เอาไหมไทยมาใช้ในสิ่งทอเราเป็นทีมวิจัยพัฒนาตรงนี้ค่ะมากว่า10ปีที่จะยกระดับตัววัสดุไหมไทยนะคะขึ้นเป็นวัสดุทางการแพทย์และสุขภาพนะคะทีนี้หนึ่งในปัญหาสำคัญนะคะมีคนไทยเนี่ยค่ะมากกว่า 40% นะคะที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหรือหลับไม่ต่อเนื่องนะคะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตคุณภาพการทำงานแล้วก็มีผลต่อภาวะทางอารมณ์ต่างๆมากมายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องช่วยแก้ไขมีนวัตกรรมอะไรที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาค่ะหลายๆท่านก็อาจจะคุ้นเคยกับการใช้ยาคะถ้าเป็นอาการที่แบบว่านอนหลับยากจริงๆคุณหมอก็จะจ่ายยาซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่ามี side effect มากมายแล้วก็มีความไม่ปลอดภัยถ้าใช้อย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะแต่ระยะหลังมาเนี่ยก็เราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเป็นน้ำมันกัญชงนะคะที่ใช้หยอดใต้ลิ้นเราก็มองเห็นว่าน้ำมันกัญชงนะคะที่ใช้ในการหยอดใต้ลิ้นเนี่ยค่ะลักษณะของการทำงานเนี่ยก็จะเป็นการหยอดแล้วก็ต้องดูดซึมไปในร่างกายทันทีนะคะหมายความว่าโดสที่ต้องใช้ในการหยอดใต้ลิ้นเนี่ยก็สูงกว่าโดสที่ร่างกายต้องการจริงๆอันนี้ก็คือปัญหาที่เรามองเห็นว่าทำอย่างไรที่เราจะมีนวัตกรรมที่นำส่งสาร CBD นะคะเข้าสู่ร่างกายในรูปแบบใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของการพัฒนาแผ่นแปะคลิปออนสลีปค่ะตัวไหมไทยเราเนี่ยเราวิจัยพัฒนาตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำเลยเรามีแปลงหม่อนนะคะที่เป็นหม่อนอินทรีย์แล้วก็มีโรงเรือนที่เลี้ยงหนอนไหมเราเลี้ยงตั้งแต่หม่อนแล้วก็หนอนไหมที่จะผลิตเป็นรังไหมเนี่ยเป็นเกรดที่สูงกว่าเกรดสิ่งทอทั่วๆไปซึ่งอันนี้เราได้ตัววัตถุดิบแล้วที่เป็นรังไหมเราก็นำมาเข้าโรงงานที่ตั้งอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะคะตรงนี้เป็นกระบวนการสกัดโปรตีนออกจากรังไหมนะคะพอเราได้โปรตีนไหมแล้วเนี่ยเราก็นำมาพัฒนาเป็นแผ่นแปะนะคะที่ห่อหุ้มเก็บสาร CBD นะคะต้องบอกว่าตัวเทคโนโลยีตรงนี้เราใช้เทคโนโลยี Control Skin Diffusion นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราสามารถที่จะห่อหุ้มใช้นาโนแคปซูลของโปรตีนไหมนะคะกักเก็บตัวสาร CBD นะคะแล้วก็การแปะเข้าสู่ชั้นผิวหนังเนี่ยค่ะด้วยความที่ขนาดนาโนเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยในการนำส่งเข้าสู่ผิวหนังได้ไปสู่ตัวรับสารหรือที่เรียกว่ารีเซปเตอร์นะคะใต้ผิวหนังทำให้สามารถรับสารได้โดยตรงเลยเราเน้นในการใช้เทคโนโลยีนะคะเพื่อจะพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพเพราะฉะนั้นเราจะต้องวิจัยแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นนวัตกรรมที่คนสามารถใช้งานจริงมาจากองค์ความรู้นะคะแล้วก็เราเข้าใจกลไกนะคะของตัวนวัตกรรมเนี่ยว่ามันออกฤทธิ์ยังไงอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนะคะเราก็คิดว่าผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยน่าจะมีคุณค่ากับคนไทยอีกเรื่องนึงเรื่องของ medical ทางด้านประเทศไทยเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเราก็มีนโยบายที่สนับสนุนประเทศไทยให้เป็น medical hub ใช่มั้ยคะเรามีคุณหมอมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่งมีความสามารถหลายด้านแต่สิ่งที่เรายังขาดอยู่ตอนนี้ก็คือการมีนวัตกรรมนะคะมีอุปกรณ์เครื่องมือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่พัฒนาโดยคนไทยนะคะโดยของเราเนี่ยเราพัฒนาจากตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนได้นวัตกรรมของคนไทยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีความคาดหวังว่ามันจะเกิดประโยชน์กับประเทศในภาพรวมเลยในส่วนของตัวแผ่นแปะ Clips on Sleep เนี่ยค่ะตอนนี้เราก็เน้นในเรื่องของช่วยให้รีแลกซ์ช่วยในเรื่องการนอนหลับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะตัวเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะสามารถนำไปใช้กับหลายๆโรคได้ที่ต้องการการปลดปล่อยสารอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะเราก็มีพัฒนาอยู่หลายๆสูตรค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการปวดหรืออาการต่างๆนะคะที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ใช้การแปะแล้วก็ซึมผ่านผิวหนังได้นะคะตรงนี้เราคิดว่าเราสามารถวิจัยพัฒนาต่อยอดแล้วก็ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆได้อีกหลากหลายโรคเลยค่ะ